มีคำถามเข้ามาในทางคลับกิ๊กครับถามว่าช่วงจีบเนี่ยแสนดีนะครับจับไม้จับมือเปิดประตูรถให้ทำอะไรให้ทุกอย่างแล้วเราก็รู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นแล้วก็สัมผัสได้ว่าเขารักเราแล้วเราก็รักเขาการันตีได้ไหมว่าแต่งงานแล้วทุกอย่างจะเหมือนเดิมในโลกนี้สำหรับเรื่องความรักไม่มีอะไรการันตีได้หรอกครับแต่ณวันนี้ที่เขายังดีกับเราอยู่เพราะเขายังมีแพชชั่นกับเราอยู่แต่เมื่อไหร่วันใดที่เขาหมดแพชชั่นกับเราลงไปจะด้วยสาเหตุใดก็ตามเช่นไปเจอคนใหม่ที่สดกว่าสวยกว่าดีกว่าถ้าเขาเป็นคนแบบนั้นหรือเราใช้พฤติกรรมงี่เง่าเวียงวีนสร้างภาพจำที่ไม่ดีให้เขาขึ้นมาบานตะไคร้เต็มไปหมดเป็นปีใครมันจะดีกับเราต่อมันก็ไม่ดีดังนั้นเวลามีความรักนะครับอย่าลืมสามเหลี่ยมความรักที่เคยสอนไว้ในนิวยูนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูรีบไปดูซะนะครับเข้าไปโรงเรียนซะนะครับ1คือแพชชั่นสิ่งนี้ถ้าเกิดอยากให้รักยังมีมันคือน้ำมันความรักต้องคงอยู่แล้วก็อย่างที่2 intimacy คือสร้างภาพจำดีๆต่อกันไปเรื่อยๆภาพจำดีๆไม่ได้หมายว่าเขามาเปิดประตูรถให้เขาแกะกุ้งให้เขาเอาไก่มาคาบใส่ปากป้อนให้มันก็เป็นภาพจำที่ดีสำหรับคุณแล้วภาพจำที่คุณทำกลับให้เขารู้สึกแบบนั้นมีบ้างหรือเปล่าและเขารู้สึกอย่างนั้นเหมือนคุณหรือเปล่าเขามาเปิดประตูรถให้คุณดีแล้วคุณไปเปิดประตูรถให้เขารู้สึกดีไหมหรือเขารู้สึกว่าแบบอะไรของมึงบางคนก็ไม่ได้ enjoy กันไอ้เรื่องอะไรแบบนี้ดังนั้นนะครับไอ้ข้อที่2 intimacy เนี่ยมันหมายถึงว่าคุณต้องรู้ด้วยว่าจริงๆแล้วภาษารักของเขาต้องการอะไรแล้วคุณต้องไปใส่ให้ถูกต้องในเรื่องของตรงนั้นเขาก็จะมีภาพจำที่ดีสำหรับคุณข้อที่3 commitment นะครับหรืออะไรก็ตามที่เป็นรูปธรรมที่ผูกใจกันคุณก็ต้องสร้างขึ้นมาด้วยและเมื่อความรักครบ3ขาเมื่อไหร่นะครับมันก็จะเป็นความรักที่ยังสมบูรณ์อยู่เขาก็ยังจะดีกับคุณไปเรื่อยแต่สิ่งที่ควรระวังให้มากที่สุดคือ passion passion หมดเมื่อไหร่เท่ากับน้ำมันหมดเมื่อนั้นความสัมพันธ์จะเปลี่ยนทันทีดังนั้นถ้าวันนี้ดีอยู่คุณต้องรู้จักวิธีเขาเรียกรักษาความรักหรือรักษา passion ตรงนี้ให้นานที่สุดและสำหรับเรื่อง passion นะครับคอร์ส Ignite passion เปิดให้จองแล้ววันนี้นะครับแต่ละอารมณ์แต่ละช่วงต่างกันนะคุณที่ถามมาเนี่ยคุณอยู่ในช่วงเขาเรียกว่า summer การ build passion ในช่วง summer เนี่ยมันก็มีวิธีของมันแต่ถ้าคุณอยู่กันมานานๆตอนนี้ทะเลาะกันแล้วเริ่มแบบเดินสวนกันเป็นผีคนละมิติแล้วอันนี้เขาเรียกช่วงวินเทอร์นะครับฤดูหนาวแล้วการบิวแฟชั่นจะคนละเรื่องกับการที่คุณใช้หลักการของซัมเมอร์เลยถ้าใช้ผิดฤดูเมื่อไหร่พังอีกเหมือนกันอีกไนท์แฟชั่นทักเข้ามาได้ที่คลับกิ๊กณวันนี้ครับผม